อีกคนนึงแล้วกันคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคือแกก็พูดถึงนะว่าก่อนหน้านี้คุณวิรัตรัตนเศรษฐ์รองหัวหน้าพลังประชารัฐเนี่ยบอกว่าคุณอนุทินพร้อมจะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรถ้าใครได้ส.ส.มากกว่าก็จะหนุนให้เป็นนายกเลยคือเอาจริงๆพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะชัดเจนว่าถ้าพรรคได้คะแนนเสียงมากที่สุดพรรคก็ต้องเป็นนายกหมายความว่าผมในฐานะหัวหน้าพรรคก็ต้องได้เป็นนายกพูดกันชัดๆใครมาเป็นอันดับหนึ่งคนนั้นน่ะก็ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีจะไปมีเหรอได้เป็นอันดับหนึ่งปั๊บไปสนับสนุนคนอื่นเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีภูมิใจไทยมากที่สุดครับภูมิใจไทยก็ต้องเป็นนายกครับพูดกันให้ชัดๆเลยครับถ้าเกิดพรรคภูมิใจไทยมามากที่สุดตามโพนะแล้วไม่เป็นนายกเนี่ยพวกผมจะไปมองหน้าประชาชนได้ยังไงล่ะผมไม่มีทางที่จะกล้านะครับไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนนะครับค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอคนเลือกมาแล้วไปจับมือให้คนอื่นได้เป็นเดี๋ยวเหมือนเป็นการทรยศประชาชนอ่ะประมาณนี้แล้วกัน